อย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจ MLB UK และคุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้โดยการกดเข้า Discord ที่ Titan Tail Thailand และกลุ่มใน Titan Tail Thailand แล้วเจอกันเอาล่ะสวัสดีครับอยู่กับผม MLB UK นะครับพี่เบิร์ดจูโน่อยู่กันในเกม Monster Hunter World Iceborne เหมือนเดิมนะครับมุมเดิมที่เดิมแล้วก็วันเดิมด้วย ในการอัดนะครับนะเป็นวันเดียวกับวันที่ตีกาวินัสนาคาคุกะแล้วก็ทิกเร็กนะครับผมก็จะไปจัดเจ้าชื่ออะไรนะเจ้านักมวยน่ะให้มันเสร็จไปเลยครับวันนี้4พาร์ทวันเดียว4พาร์ทจัดไปแล้วก็ระหว่างนี้ไปนอกรอบมานะครับบาคิริออสนะครับนะผมไปนอกรอบตีเปาลูมูมานะครับไปเจอวอลคาน่ามานะฮะเสียดายมากไม่ได้อัดไว้ผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่มานะครับตกใจสุดๆไปเลยนะฮะก็มีเรื่องเศร้าด้วยนะครับนะก็เอ๊ะคุณผู้ชมดูไปแล้วนี่หว่าเออมันคือในคลิปเนาะทิกเล็กผมเฟลนะฮะหลังจากนั้นก็ยังไม่เฟลนะฮะไอบอลนี้ผมเฟลไปแค่3ครั้ง3ครั้งยังไม่เพิ่มเติมแต่คิดว่าสักแป๊บนึงอาจจะในคลิปเนี้ยครั้งที่4น่าจะมานะเป็นไปได้เอาละเอาของให้แน่นๆหน่อยแล้วกันนะของจับเหมือนเดิมนะครับผมไม่อยากเสียเวลาเสียเวลาจัดไปโอเคลุยเลยแล้วก็ชุดของทิกเล็กนี่ก็เอาจริงๆมันก็น่าใส่นะครับแต่ว่าผมชินกับตรงนี้มากกว่าBrachydios is known for anything, it's slime. That and a pair of guns that'll even make the chef jealous. เครื่องอยู่ที่มือคือสลามใช่ไหม This tab L นะกับ defense L ว่าทิกเร็กแรงกว่านะครับว่างั้นนะว่าผมกินแท็กไปแล้วกันนะฮะแบบขอยับยับเลยรอบนี้กูด้วยมันหลังประเด็นหยุดนู่นหยุดนี่ให้เรียบร้อยเอาของฟรีไปด้วยแล้วก็พูดิ้งเนี่ยต้องดื่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเคมันก็น่าจะข้างบนมั้งเท้ามันเดินมาทางนี้นี่เปล่าใช่ผมไม่รู้ว่าผมเดินทวนกับมันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูรอยต่อไปก่อนไม่ไม่ไม่ชวนรอยไปทางนี้นี่อุรากานรอยมันเดินลงมาตรงนี้เอ้าเหมือนมันตามอุรากานนะหรือเปล่าจะไอ้ที่อย่างวะโอเคอย่างนี้รอยใหญ่นะครับลงไปข้างล่างเหรอเดี๋ยวต้องลงโซนลาวาไหมเป็นเหมือนเข้าฐานนะเป็นรอยชกของเจ้าบาคิริออสแน่ๆเลยติดเมือกสลามของบาคิริออสมาดูราการนะครับทางแตก
จะเย็นนะสู Touch it and it could explode. เฮ้ยเตรียมตัวมาด้วยอยากไปของอ่ะทัดบาสครึ่งรอดใหม่ๆๆๆๆๆแย่ละแย่แย่แล้วแย่แล้วพี่ทำไงให้หายวะไอ้ทัดบาสเนี่ยไม่สิไม่อยากมาเสียเฟล4วัยขนาดนั้นน่ะเชี่ยความโลภความโลภของแท้เลยไอ้ช็อตที่โดนทุบเมื่อกี้เนี่ยคือมันทุบตายางแมวผมอยู่นะเพราะงั้นพอละนั่นจะกลางจะระเบิดหรือเปล่าคิดไปเองไกลเฮียละยังคุณได้อยู่ไหมยังคุณได้อยู่ด้วยอยากได้ของมาสเตอร์แรงดีไม่ต้องตีเองของฟรีใครๆก็ต้องการโอเคกูได้ครบแล้วกูพร้อมแล้วกลับมาแล้วไอ้ coming back ไหนไหนไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเย็นพนุมทิ้งสลามไว้ที่พื้นนะครับกูไงวะเนี่ยไวแฮะผมไม่เคยสู้กับบาคิดิออสมาก่อนนะครับเพราะงั้นจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยรู้แค่คร่าวๆนะครับสลามที่มือของมันคือน้ำลายเหรอหรือโนดอะไรสักอย่างจากเขามันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาหางที่เหมือนมือเอากันโอเคลุกแบบอันจานาดเลยไวมากกระโดดขึ้นใช่ไหมเชี่ยอันตรายว่ะเผื่อยากกว่าทิกเล็กอีกเนี่ยพละกำลังอาจจะไม่เท่านะครับแต่อย่างอื่นไม่ใช่เว้ยมันมีไอการระเบิดเนี่ยเข้ามาแทนไปห่างโว้ยฮะลมมั้ยเหรอไม่ได้ตีหนักๆเลยไม่คุ้มเลยแล้วยิ่งลมแป๊บเดียวอยู่ด้วยมาใช่ไหมลมนานแฮะว้าวไม่คุ้มเลยได้อยู่มั้งได้อยู่แล้วนะกินทุกอย่างกินทุกอย่างโปรยทุกสิ่งไม่รู้ว่าบัฟยังอยู่หรือเปล่าโอเคมันหมดไปแล้วโดนใหม่ถือว่าใช้ได้ใช้การครับปล่อยรัวเลยขนาดนั้นเอ้าผมลืมดูมันตาแดงเหรอเนี่ยอ
ช่วงนี้ขอทำแผลแค่สะบัดก็แรงแล้วโว้วๆๆอย่าเย็นพนุมขอขึ้นไปเอาหินแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาแต่ตามมาด้วยเหรอก็ไม่ได้รังเกียจนะแรกต้องทำแผลก่อนนะครับพอทำแผลเสร็จแล้วตอนที่ตีมันตอนล้มจะได้แรงขึ้นนะฮะกำแพงตรงนี้เดี๋ยวผมติดสลามตอนไหนวะสลามมันไม่หายแต่ดับได้ด้วยการกลิ้งก็ไม่คุ้มอยู่ดีป่ะวะว้าเต็มเบ้าเลยเมื่อกี้เดี๋ยวพระทศพระทศพระทศนี่ไงมานี่ก็ไม่นึกว่าจะมาแบบนี้แล้วด้วยมาถึงตรงนี้ไหมถึงได้ไหมผมว่าผมเสียเวลาอีกแล้วเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเล่นปกติดีกว่าเวนเอ้ยโอ้ยหนักจริงคือผมหาจังหวะไม่ได้นะครับพลาดหลายๆอย่างด้วยกันอีซี่เลชั่นมีสต็อกให้หมดนั่นแหละสู้ไม่ได้ยากนะครับแต่น่ารำคาญตรงระเบิดมันนะผมมองว่าเป็นแบบนั้นได้อยู่แหละก็อาจจะเฟลนะครับอาจจะมีเฟลนะผมคิดว่าแต่ว่าคงไม่ได้มากกว่านอนแมวอ่ะผมคงไม่ล้มกับมันถึง3ครั้งหรอกนะส่วนใหญ่ผมจะชอบเริ่มจากการตีหางก่อนนะครับคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมว่าบางทีมันจะต้องค่อยๆตีไปทุกส่วนเลยเพราะว่าจังหวะไม่ให้อ้าวแล้วก็ดีเฮ้ยมันต้องแบบนี้มีขาดถีด้วนไปเลยเหลือนิดเดียวเองน่ะ
จจะเป็นว่ามันเป็นมอนที่เล็กอยู่แล้วด้วยนะครับนะหมายถึงหางนะลงน้ำเหรอวะหรือต้องทำยังไงเนี่ยสลามไม่ถึงจะหลุดจากตัวได้นะโคตรอยากรู้เลยถ้าลงไปเล่นข้างล่างเราจะมีจุดยิงคริสตัลตกใส่หัวมัน2จุดนะครับคิดว่าใช้ให้คุ้มได้แล้วก็ผมปล่อยให้มันระเบิดดีไหมเนี่ยยืนอยู่ข้างล่างนั่นแหละน่าจะยืนนิ่งอยู่ตายคิดตันตะก้อนหนึ่งทีเดียวอื้อหือประมาทประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยเห็นผมปุ๊บวิ่งมันเลยเหนื่อยซะงั้นอีกเหนื่อยรอระเบิดก่อนนะครับนี่โอ้โหมันร้ายไม่ได้แรงเหมือนทิกเล็กอ่ะแต่ว่ามันร้ายครับมันร้ายมากเข้าไปเลยไอ้นอตรงเนี้ยมันแตกได้ใช่ไหมผมต้องดูนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือสลามจากน้ำลายใช่ไหมหรือว่าจากเขาของมันผมยังเรียงระดับความสำคัญของการตีไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นน้ำที่ออกมาจากนอด้านบนแล้วก็ครั้งหน้าที่มาสู้กับมันผมจะได้ยิงตรงนั้นก่อนโจมตีตรงนั้นก่อนมานี่ดิมันตีกับตุ๊กตาอยู่แตกเว้ยก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรมากอ่ะดูจากทรงของร่างกายมาแล้วนะครับนะตัวมันดูแข็งหน้าดูเลยเท่าไหร่ทำแผลที่หน้าหน่อยนะกันนะหลังจากนั้นก็เข้ากำแพงไปตัวอะไรอะโซลาทรอสโอเคแตกละมันคือเหงื่อหรือเปล่าวะมันคือเหงื่อไหมท็อปวอลเหรอไม่เห็นอยากดูเฟซบุ๊กผมเองนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเดี๋ยวปิดหื้อ13ครับเช็ดโล่อย่างแรงคนละชั้นน่ะจริงๆอาซัวส่วนตัวนะแขนต้องแตกได้อย่าตีแขนเวียนจะตีแขนซะหน่อยตรงนี้มีน้ำไม่น้ำสิเป็นลาวาที่ปะทุขึ้นมาได้นะครับถ้าล่อให้มันอยู่จุดที่ปะทุ
ขาใช้ลาคาร็อตเป็นเครื่องมือแล้วกันนะชนกันหน่อยดิเอ้าผมรู้เหมือนกันนะผมโดนระเบิดอะไรอ่ะอีกไม่นานตรงนั้นจะมีลาวาปะทุขึ้นมาเริ่มแดงแล้วถ้ารอให้มอนอยู่ตรงนี้ได้จะสร้างดาเมจ100เรื่อยๆซึ่งก็คุ้มอยู่เดี๋ยวปล่อยเขาสู้ไปก่อนกันนะผมหาหินเจอละไม่ใช่มึงลงเลยนี่ละทะเลาะแตกได้เนี่ยทำไปเล่นไปผัดกันล้มเว้ยเขาสู้กันแรงกันหนักมากเลยนะไม่เหมือนภาคเวลปกติภาคเวลปกตินี่เขาทับวอกันแป๊บเดียวไม่ได้สู้กันขี่แล้วก็ดูเดือดขนาดนี้โอ้ไม่ใช่ร้อยหนึ่งเป็น150โดนแต่ปลายแล้วเนี่ยมันกลับไปนั่นแหละลุยเลยมือนี้ต้องแตกได้ดิวะดอกเมื่อกี้นี่มาทะลอดใช่ไหมล้มกันรัวๆเลยจังหวะเข้าไม่มีนะครับอยู่ตรงนี้ต้องจบไปเลยมั้งเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะงัดกันตายไปข้างหนึ่งอ่ะเฮ้ยส่วนหนึ่งที่ผมลงมาข้างล่างแล้วจะเป็นจะตายหาเพราะว่าผมไม่ได้กินคูดิ้งด้วยแน่เลยผมสู้กันเดือดมากเลยเว้ยถ้าสัวไปแล้วครับชิพลาดไปหน่อยไม่ได้เข้าหน้านะครับไม่งั้นไม่รู้ว่ายังบังคับที่ท่านเดี๋ยวนะเหมือนเขาไปต่อกันข้างบนปะเฮ้ยเขาไม่จบคู่นี้ไม่จบมันวิ่งมาต่อกันอีกรอแค่ผมเข้าแอร์เรียจะงัดกันต่อนั่นไงผมบังคับราทารอสชนได้นะผมราทารอสจะไม่เอาละแผนนี้ต้องไม่พลาดแล้วแหละมือมันแตกไม่ได้เหรอ
เฮ้ยติดพาราไลท์มันใกล้ตายพอดีโอกาสนี้ไม่อยากพลาดนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องทีกเล็กครึ่งชั่วโมงตัวนี้26นาทีแต่มันรู้สึกนานกว่าทีกเล็กอีกทีกเล็กนี่ครึ่งชั่วโมงเหมือนตีเป็นชั่วโมงตัวนี้26นาทีเหมือนตีแบบเป็นชั่วโมงเหมือนกันอะแต่รู้สึกว่าต้องเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยมากเลยว่ะสุด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 จัดแล้วก็ได้เห็นการทับวอลของเจ้ามาคริออสกับเอซูราทารอสนะครับมันไม่ได้เชิงทับวอลนะครับแต่ว่ามันมาตีกันแบบเหี้ยเอาเป็นเอาตายเลยอะสุดสุดมากโอเคโอเคพูดมาพูดเหมือนกูเลย You've done wellWe're the ones to get it done. Hey, boy. We're finally going head to head with Vel'Koma. But why the Elder's Recess? อะไรอ่ะทางของไฟทางของน้ำแข็งนะไฟคืออะไรวะของแง้มๆมาแล้วกันนะอยากรู้ว่ารอบหน้าเจออะไรแต่เหนื่อยเว้ยรอบหน้าเวลคอน่าแล้วเหรอเควสอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นแหละอาจจะเป็นขับไล่มั้งคงไม่ได้สู้กันจริงๆหรอกก็ขอบคุณสำหรับพาร์ทนี้นะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ